ชัดนะอดีตคู่รักคู่นี้ยุติหน้าที่สามีภรรยาเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันหลายคนต่างเอาใจช่วยโชครถแห่หลังจากเดินหน้าง้ออดีตภรรยานัทจุฑารัตน์โดยสาวนัทก็เคยเผยว่าถ้ากลับไปคืนดีกันจะยอมโกนหัวให้ดูจนกระทั่งต่อมาสาวนัทเผยคลิปไล่ผมที่ใส่ฟิลเตอร์ไม่มีผมนั่นเองค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าโอเคไหมโกนหัวให้แล้วไม่ต้องเรียกโกนให้เลยสาแก่ใจหรือยังกัดกันเก่งจริงๆหลายคนต่างสงสัยว่าแบบนี้มีแววกลับไปคืนดีกันจริงๆไหมล่าสุดค่ะสาวนัทก็ได้ตอบอีกครั้งบอกว่านัทตอบไปประมาณ38ล้านรอบอธิบายเหตุผลไปเยอะมากพอไม่พูดก็หาว่ากลัวโดนโกนผมพอพูดเหตุผลก็หาว่ารักศักดิ์ศรีจะเอายังไงกันถามแค่นี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซัพพอร์ตกันในวันที่เขาไม่ค่อยมีงานซัพพอร์ตในหน้าที่การงานต้องบอกว่าแม่นัทไม่ค่อยชอบเขาแต่เขาไม่เคยห้ามทุกครั้งที่นัทอยากจะช่วยโชคแม่ไม่เคยห้ามแม่บอกตลอดว่าเพื่อนมนุษย์คนนึงอีกอย่างก็พ่อของลูกแต่ถ้าถามว่ารู้สึกโอเคไหมไม่ค่ะเขาไม่เคยโอเคแต่เขาไม่เคยห้ามเมื่อนัดยื่นมือเข้าไปช่วยอยากให้เขามีชีวิตและอนาคตที่ดีงานร้องเพลงก็ซบเซาแล้วเลยมองว่าถ้าขายเซรั่มก็ได้ค่าในหน้าได้เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนแบ่งก็รอในอนาคตว่าเขาจะจริงจังกับตรงนี้แค่ไหนเราช่วยได้แค่นี้ถ้าเขาไม่ชอบก็ให้เขาเดินตามทางของเขาได้อยู่แล้วแต่ในวันนี้เขาไม่ค่อยมีงานก็ช่วยเหลือเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องดูแลครอบครัวลูกภาระเขาก็เยอะเราก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดได้เท่านี้เหตุผลจะกลับหรือไม่กลับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะส่วนเรื่องโกนหัวใส่เอฟเฟกต์ให้จบไหมเลิกถามได้แล้วและยังไงนะคะทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่เลยค่ะ